สาวไทยชุด VNL 2022ถึงบ้านเกิดแล้วสถานีต่อไปสีเล็กประชาชนกอชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับวันที่17กรกฎาคม2565เวลา 23:00 นนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับด้วยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์นะครับหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022รอบสุดท้ายที่กรุงอังคาราประเทศตุรกีนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกเลยนะครับโดยเกมในรอบก่อนรองชนะเลิศลงสนามพบกับเจ้าภาพตุรกีนะครับซึ่งสาวไทยพ่ายไป1-3เซตไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับได้เดินทางมาต้อนรับนักกีฬาพร้อมด้วยนายสุรพลสุทินทุนะครับผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโดยเครื่องดื่มเอสโคล่านะครับและมีแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับที่ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บมารับเพื่อนร่วมทีมนะครับที่สนามบินด้วยตัวเองเลยนะครับโดยเครื่องดื่มเอสโคล่าได้มอบเงินสนับสนุน1ล้านบาทหลังจากที่ทีมสาวไทยเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับนอกจากนั้นบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยโดยนมตามะลิและผลิตภัณฑ์นมตามะลิได้มอบเงินรางวัล 300,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมชาติไทยในครั้งนี้ด้วยนะครับสาวไทยนะครับมีโปรแกรมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์นะครับจะแข่งขันกันระหว่างวันที่23กันยายนถึง16ตุลาคม2565นะครับนักกีฬาก็จะแยกย้ายไปเล่นให้กับต้นสังกัดนะครับในการแข่งขันซีเล็กประชาชนกอชายหญิงนะครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565นะครับจะแข่งขันกันระหว่างวันที่19ถึง23กรกฎาคมและจะเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่26กรกฎาคม2565เพื่อที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ